ไก่วรยุทธโพสต์เตือนสติถ้าคิดจะเป็นนักแสดงที่ดีคนโยงถึงแมทเพรณีละครบ่วงนฤมิตทางช่อง3นะครับไก่จะจบแล้วท่ามกลางกระแสดราม่าแอนตี้นางเอกของเรื่องอย่างแมทพีรณีคงไทยที่คนยังคงโหมกระหน่ำอย่างต่อเนื่องแถมเรตติ้งนะครับของละครนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่งานนี้ผู้จัดดังอย่างไก่วรยุทธ์มิลินทจินดาคงท่องตรำใจพอสมควรนะครับผมล่าสุดนะครับคุณไก่วรยุทธ์ได้โพสต์ข้อความภาพตัวเองนะครับโดยเขียนข้อความว่าจำเอาไว้ถ้าจะเป็นนักแสดงที่ดีต้องดูแลทนุถนอมตัวเองและเขียนแคปชั่นว่าใกล้จะจบแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้คุณไก่ด้วยนะครับขอบคุณครับผมคืนนี้ช่อง3งานนี้นะครับเลยมีแฟนคลับละครเข้ามาคอมเมนต์ทำนองว่าเห็นใจด้วยเพียบเลยแต่ว่าบางคนก็มาให้กำลังใจเจ้าตัวและทีมงานส่วนบางคนนั้นก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นางเอกของเรื่องอย่างแมทพีรณีเพราะว่ารู้สึกเห็นใจแต่ก็มีอีกหลายคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ถึงแมทอย่างเผ็ดร้อนเช่นกันนะครับผมและนี่ก็เป็นรูปที่คุณไก่โพสต์นะครับผมนี่ฮะจำเอาไว้ถ้าจะเป็นนักแสดงที่ดีต้องดูแลทนุถนอมตัวเองนะครับผมข่าวนี้ก็บอกประมาณว่ามีคนโยงถึงแมทแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะไม่ใช่โยงถึงคุณแมทนะครับผมนะก็นั่นแหละเนาะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงมาดูคอมเมนต์กันสักหน่อยครับนี่ฮะก่อนนั้นที่แคปเขาแคปชั่นไว้เห็นด้วยอย่างแรงก็ตามนี้ฮะอยากถามเพื่อนๆจากใจครับเพื่อนๆว่าเขาฝากถึงใครหรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นคติเตือนใจสอนใจทุกๆคนที่อยู่ในวงการบันเทิงที่เป็นนักแสดงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าข่าวเขาก็บอกว่ามีคนโยงถึงแมทก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆจะคิดว่าเอ้ยโยงถึงคุณแมทหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเนาะก็ต้องลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมก็เป็นแค่ว่ามีคนโยงถึงเฉยๆนะครับอ่ะเอาเลยครับเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้วันนี้ขอขอบพระคุณข้อมูลจากไทยรัฐนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ